วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับ EP แรกของช่องเรานะคะ BBR Studio ยังไงก็ฝากกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อฝ้ายนะคะปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเป็นฟรีแลนซ์นะคะทำเกี่ยวกับกราฟิกแล้วก็วาดภาพประกอบต่างๆนะคะงานอดิเรกก็คือการวาดภาพนี่แหละค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการท่องเที่ยวนะคะถ่ายภาพต่างๆก็คือเรียกได้ว่าสายอาร์ตอาร์ตแบบสไตล์แม่บ้านเป็นแบบนี้นี่เองนะคะมนุษย์เป็ดอย่างเราก็ช่องเรานะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ทั่วไปนะคะผ่านภาพวาดภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมอาหารหรือชุมชนต่างๆผู้คนรอบด้านเลยจะเป็นภาษาก็ได้นะคะทุกอย่างเราสามารถถ่ายทอดผ่านศิลปะได้หมดค่ะสำหรับ EP แรกนะคะที่ฝ้ายอยากจะพาทุกคนไปเรียนรู้ผ่านภาพวาดด้วยกันนั่นก็คือประเทศไต้หวันนั่นเองค่ะซึ่งประเทศไต้หวันนะคะก็เป็นประเทศที่ฝ้ายเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนเดาได้ไหมคะว่าฝ้ายรู้จักประเทศไต้หวันมาจากไหนสำหรับใครที่เกิดในยุค90นะคะก็จะต้องรู้จักซีรีส์อันโด่งดังเรื่องนี้เป็นแน่ๆนะคะก็คือรักใจใสหัวใจสีดวงนั่นเองนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของ F4 นะคะซึ่ง F4 แบบออริจินอลเลยก็คือ F4 ไต้หวันรุ่นแรกนะคะก็จะมี4คนเนาะซึ่งตอนนั้นพอเราดูซีรีส์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปตามรอยซึ่งตอนนั้นอายุแบบ10ขวบ11ขวบเองอะอยู่ป.6แต่อยากไปตามรอยแล้วนะจนโตมาเรียนจบก็คือแต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศครั้งแรกก็คือประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นที่แรกของชีวิตน่ะก็เลยอ่ะเราเลือกที่นี่แล้วกันนะคะที่จะมาเปิดเป็น EP แรกสำหรับช่องของเรานะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆไปทำความรู้จักประเทศไต้หวันผ่านภาพวาดของฝ้ายกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงไต้หวันนะคะหลายคนอาจคิดว่าไต้หวันเป็นประเทศแต่ความจริงแล้วนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจีนจึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจีนหรือ Republic of China ทำให้เราไม่แปลกใจเลยนะคะว่าเวลาที่มีการถ่ายทอดสดกีฬาเขาจะไม่ใช้คำว่าไต้หวันค่ะเขาจะใช้คำว่าสาธารณรัฐจีนนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะคะคนไต้หวันเองกลับไม่ยอมรับในสิ่งนี้นะคะและพยายามเรียกร้องมาตลอดว่าตนเองคือประเทศไต้หวันไต้หวันนะคะประกอบด้วยเกาะหลักที่เรียกว่าไต้หวันและยังมีเกาะเล็กๆอีกมากมายรายล้อมโดยมีพื้นที่รวมประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียประมาณ 10% เท่านั้นเองและด้วยความที่มีพื้นที่จำกัดนะคะจึงทำให้ไต้หวันมีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่นถึง 23.5 ล้านคนค่ะและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกอีกด้วยถึงแม้ว่าไต้หวันจะไม่ใช่ประเทศนะคะแต่ก็เป็นพื้นที่ปกครองพิเศษที่ปกครองกันเองและมีเมืองหลวงก็คือกรุงไทเปพื้นที่ไต้หวันเดิมเป็นชนพื้นเมืองค่ะและต่อมาก็มีประชากรส่วนหนึ่งจากจีนแผ่นดินใหญ่อพยพมาอยู่และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเมืองมากมายจนจีนได้ครอบครองไต้หวันและไต้หวันได้กลายมาเป็นมณฑลหนึ่งของจีนตั้งแต่ปี1683ไต้หวันนะคะยังเคยถูกปกครองโดยญี่ปุ่นนะคะในปี1895ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเสียไต้หวันคืนให้แก่จีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองถึงแม้ว่าเรื่องราวทางการเมืองของจีนและไต้หวันยังไม่จบสิ้นนะคะไต้หวันก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นสาธารณรัฐจีนและจีนแผ่นดินใหญ่ได้สถาปนาตัวเองเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนก็ยังคงยึดมั่นว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไต้หวันก็ยังคือส่วนหนึ่งของจีนอยู่วันยังค่ำนะคะแม้ว่าคนไต้หวันจะดิ้นรนอย่างไรที่จะออกมาปกครองด้วยตัวเองและพยายามให้ตัวเองมีคำนำหน้าว่าประเทศแต่ก็ยังดูเหมือนว่าทุกวันนี้จะยังไม่เป็นผลนะคะและถ้านึกถึงไต้หวันเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนจะนึกถึงเลยก็คือตึกไทเป101นั่นเองค่ะซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันไปแล้วนะคะตึกแห่งนี้นะคะเคยเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในโลกนั่นเองตึกไทเป101นะคะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวันโดยความสูงของตึกนี้จะอยู่ที่508เมตรและมีจำนวนชั้นที่มากถึง101ชั้นด้วยกันนะคะซึ่งก็ตามชื่อตึกแห่งนี้เลยทำให้ตึกแห่งนี้นะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปีระหว่างค.ศ. 2004ถึง2010นะคะซึ่งก็คือปัจจุบันนี้มีตึกอื่นนะคะมาแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนอกจากความสวยงามและความสูงของตึกที่ต้องมาชมแล้วนะคะด้านในอาคารยังถูกออกแบบให้สวยประณีตอย่างมากด้วยเช่นกันนะแล้วก็ครั้งที่ฝ้ายมีโอกาสได้ไปไต้หวันก็ได้ไปที่ตึกไทเป101นี้เหมือนกันนะคะนอกจากข้างในที่จะเป็นเหมือนห้างที่ตกแต่งสวยงามแล้วนะเขายังมีลิฟต์ที่เป็นระบบลิฟต์ความเร็วสูงนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาแค่37วินาทีนะจากชั้น1ขึ้นไปถึงชั้น89นะคะซึ่งเป็นชั้นที่เอาไว้สำหรับชมวิวนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่ไปต้องบอกก่อนว่าเราต้องเสียตังค์นะจ่ายค่าบัตรเพื่อขึ้นลิฟต์นะคะแล้วก็ไปชมเมืองข้างบนตอนที่ขึ้นไปคือมันเร็วมากจริงๆทุกคนเราแบบลองจับเวลาตามที่เขาเคลมซึ่งมันก็แบบประมาณนี้จริงๆอ่ะคือมันไม่เกิน1นาทีอ่ะถึงชั้นบนแล้วซึ่งแบบแต่ว่าคนที่เป็นปัญหาความดันก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะตอนออกมาเพราะมันก็จะมีแบบแรงหน่วงแรงเวียงนิดนึงแต่ถือว่าเร็วมากจริงๆนอกจากลิฟต์นะคะเขายังมีการนำเทคโนโลยีลูกตุ้มยักษ์นะคะที่แขวนอยู่ระหว่างชั้น87ถึง92ซึ่งมีน้ำหนักที่มากถึง660เมตริกตันเมตริกตันนะคะทุกคนไม่ใช่ตันธรรมดาหน่วยเป็นเมตริกตันเลยนะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหวนะคะเพื่อไม่ให้ตึกมันแบบล้มเนาะมันเป็นลูกตุ้มถ่วงให้มันมีความเอ็นยืดหยุ่นได้นิดนึงแล้วก็ในส่วนของวิวบนตึก101นะคะก็จะเป็นวิวเมืองแบบพาโนรามาเลยมีสกายบาร์ให้นั่งดื่มชมพระอาทิตย์ตกได้ก็โรแมนติกไปอีกแบบนะคะส่วนสายช็อปก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าชั้นข้างล่างๆก็คือแบบทั้งตัวอาคารคือมีร้านค้าแฟชั่นมากมายเสื้อผ้าแบรนด์ดังร้านอาหารคือเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วก็ชั้นบนนะที่ไปชมเมืองอ่ะเขาจะมีแบบตอนที่เราเดินออกมาเขาจะมีเป็นเหมือนงานศิลปะแก้วเป่าแก้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นชิ้นต่างๆฟิลเหมือนผักกาดหยกกับหมู3ชั้นที่พิพิธภัณฑ์อาร์ตอ่ะซึ่งมันทุกคนเดินระวังนะมันแพงมากอย่าเดินชนแตกเชียวคือแบบหันไปบางอันอ่ะบางชิ้นอ่ะคือแบบหลัก10ล้าน10ล้าน NT ไต้หวันซึ่งก็แบบ10กว่าล้านบาทไทยทุกคนมีลูกมีหลานกอดไว้ดีๆอ่ะให้ลูกคว้าอะไรแตกนะคะและนี่นะคะก็เป็นความยิ่งใหญ่อลังการของไต้หวันนะคะไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนเลือกที่จะเป็นเป้าหมายในการเดินทางมาเยือนนะคะและตึก101ก็เป็นอีกตึกหนึ่งเป็นอีกหนึ่ง destination นะคะของอีกหลายๆคนที่มาไต้หวันแล้วต้องมาเยือนที่นี่ให้ได้สักครั้งนะคะไม่อย่างนั้นก็ถือว่ามาไม่ถึงไต้หวันจริงๆค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรูปแรกของช่องเรานะคะก็คือประเทศไต้หวันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดตึกไทเป101นะคะซึ่งเป็นตึกที่มีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยฝ้ายก็เคยขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับรูปของเรานั้นอาจจะไม่ได้เป็นรูปที่เพอร์เฟกต์มากมายนะคะแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าศิลปะไม่มีถูกผิดนะคะเราทำเป็นเหมือนอาร์ตไดอารี่ของเรานะคะที่จะเป็นศิลปะที่ไว้เก็บความทรงจำบอกเล่าเรื่องราวของเรานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่คุณหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วลงมือวาดแค่นี้เองค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถทำได้แน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อยากให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง BB Art Studio ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย